พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเมืองศรีสัชนาลัยเป็นเมืองลูกหลวงหรือเมืองมหาอุปราชนับเป็นเมืองที่ใกล้ชิดกับสุโขทัยมากที่สุดในศิลาจารึกมักเรียกชื่อควบคู่ไปกันว่าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยและจะจารึกพระนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่าพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยขนาดเดียวกันกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ที่ปกครองต่อมาล้วนเคยครองเมืองนี้มาก่อนแทบทุกพระองค์เมืองศรีสัชนาลัยคงจะเสื่อมโทรมลงไปพร้อมกับกรุงสุโขทัยภายหลังที่อาณาจักรอยุธยายกทัพมาตีได้คงสภาพเป็นเมืองเล็กๆจนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกรุงศรีอยุธยาออกพระนามเรียกว่าเมืองสวรรคโลกเจ้าเมืองมีตำแหน่งเป็นพระยาสวรรคโลกในปีพ.ศ. 2127สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพพระยาพิชัยและพระยาสวรรคโลกไม่ยอมอ่อนน้อมผนึกกำลังต่อต้านตั้งตัวเป็นกบฏสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงยกทัพไปตีโดยใช้เวลา5วันจึงตีได้สำเร็จพื้นที่ภายในกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยประมาณ2ตารางกิโลเมตรมีโบราณสถานต่างๆทั้งนอกและในกำแพงเมืองประมาณ48แห่งส่วนมากสร้างด้วยศิลาแรงภายในกำแพงเมืองมีเนินเขาย่อมๆอยู่2เนินชื่อเขาพนมเพิงและเขาสุวรรณคีรีบนยอดเขาได้สร้างวัดขึ้นเรียกชื่อว่าวัดเขาพนมเพิงและวัดเขาสุวรรณคีรีวัดเขาพนมเพิงตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดสูงประมาณ24เมตรแต่เดิมมีสภาพเป็นป่าไม้รกทึบมีทางขึ้นอยู่2ทางคือด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกทางขึ้นทั้ง2ทางนี้ปูลาดด้วยศิลาแรงขนาดกว้างประมาณ6เมตรบริเวณวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงลังกาฐานสูงด้านหน้าเป็นวิหารขนาดกว้าง11เมตรยาว 20.50 เมตรด้านหลังมีเจดีย์ลายเล็กอีก3องค์ถัดจากเจดีย์ลายลงไปมีทางเดินลงมายังลานกว้างซึ่งมีมณฑปก่อด้วยศิลาแรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกพื้นสูงหลังคาโค้งแหลมขนาดใหญ่พอสมควรแบบซุ้มพระขนาดเขื่องซึ่งชาวบ้านเรียกว่าศาลเจ้าแม่ละอองสำลีวัดเขาพนมเพิงเป็นวัดโบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งค้นพบโบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูปพระเครื่องชนิดต่างๆจำนวนมากโดยคนร้ายได้ยกขบวนลอบเข้าไปขุดเมื่อปีพ.ศ. 2507พระเครื่องที่ขุดพบมีทั้งเนื้อชิ้นและเนื้อดินร่วมร้อยแบบพิมพ์หลากหลายด้วยศิลปะพระเนื้อชิ้นที่ขุดพบส่วนมากเป็นเนื้อชิ้นเงินมีคราบประหลอดขาววาววับสวยงามมากมีพิมพ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมกันมากเพราะมีความสวยงามด้วยศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์คือพระลีลาบัวสองชั้นพิมพ์ซุ้มหงอนไก่พุทธลักษณะเป็นพระปางลีลายืนประทับอยู่บนฐานบัวสองชั้นแต่ละชั้นมีกลีบบัวเรียงแถวชั้นละ5กลีบประกบกันเป็นพุทธอิริยาบถของพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอยู่เป็นประจำเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงองค์พระประทับยืนยกพระบาทขวาลอยขึ้นวางพระบาทขวาเฉียงแหลมลงมาที่ด้านหลังของพระบาทซ้ายที่ประทับอยู่เศียรพระยาวใหญ่พระพักตร์โตเป็นพิเศษพระพักตร์เอียงไปทางด้านซ้ายปลายพระเนตรด้านซ้ายขององค์พระและพระขนงลักษณะเอียงเฉียงขึ้นบนพระกันด้านขวาและดูใหญ่กว่าด้านซ้ายอย่างชัดเจนพระเกศสวมมาราแบบกระจังหน้าสวยงามเป็นชั้นๆนับได้2ชั้นบริเวณด้านข้างพระพักทั้งสองขึ้นไปมีลายลักษณะซุ้มที่เป็นปีกลวดลายคล้ายหงอนไก่ครอบอยู่ด้านบนจึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ซุ้มหงอนไก่พระกรและพระหัตถ์ขวาทอดวางแนบลงมาตรงๆ
ส่วนพระกรและพระหัตถ์ซ้ายยกสูงขึ้นเสมอพระอุระกลางรำพระองค์ปรากฏพระนาภีเป็นวงสองชั้นชัดเจนบริเวณเอวปรากฏเส้นลัดประคต3เส้นพระพิมพ์นี้ไม่ปรากฏลายประจํายามที่หน้าเส้นลัดประคตชายมุมจีบอล่างขยักเว้าเป็น2ชายเหลื่อมผิวเฉียงซ้อนกันอย่างสวยงามพระพิมพ์นี้รูปทรงองค์พระมีความแตกต่างกัน3แบบคือแบบแรกองค์พระเต็มฟอร์มรูปทรงเรียวยาวแบบพระร่วงยืนแบบที่2มีลักษณะตัดเว้าให้แคบลงทั้งสองด้านซ้ายขวาเหลือเพียงซุ้มกนกที่มีลวดลายคล้ายหงอนไก่ข้างบริเวณพระกันทั้งสองแบบที่3มีขนาดเล็กลักษณะตัดชิดเหลือเพียงองค์พระล้วนๆที่ประทับยืนอยู่บนฐานไม่มีซุ้มหงอนไก่เหลืออยู่เลยพระลีลาบัวสองชั้นพิมพ์ซุ้มหงอนไก่เป็นพระเนื้อชินเงินมีสนิมขุบและรอยระเบิดเป็นบางจุดและมีค่าประหลอดที่ขาวแวววับสวยงามตะการตาด้านหลังเป็นลักษณะหลังลายผ้าขนาดองค์พระค่อนข้างใหญ่ตามความนิยมของคนโบราณคือมีขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตรสูง 9.0 เซนติเมตรพุทธคุณสุดยอดทางแค้วคาดปลอดภัยเพียบพร้อมด้วยโชคลาภและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตามตำราของพระปางลีลาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่